คุณทำยังไม่นอนเหรอเจ้าคะฉันนอนไม่หลับบ้าไหมที่มารอใครบางคนอยู่ทุกวันใครเจ้าคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันที่ฉันกลับมาฉันเห็นเขามาเล่นน้ำอยู่ที่ท่านู้นฉันชอบเขาแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเล่นน้ำตรงนี้ก็มีแต่บ่าวไพร่ในเรือนเรานะเจ้าค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่ร้อยบอกรักฉันวันใดที่พี่ร้อยเป็นไทยฉันจะย้ายไปอยู่กับพี่ร้อยตกลงแม่มะลิไปอยู่กับนายร้อยใช่ไหมจ๊ะเปล่าเอ้าทำไมล่ะจ๊ะแสดงว่าต้องมีความลับอะไรเกี่ยวกับแม่มะลิแน่ๆขนาดต้นมะลิคุณสร้อยยังสั่งตัดสะเหี้ยนเลยอีมะลิพวกเนี้ยพวกมึงโค่นทิ้งให้หมดถ้ากูไม่เห็นว่ายังเหลือมะลิแม้แต่ต้นเดียวในบ้านกูจะกุดหัวพวกมึงแทนต้นมะลิมึงสั่งเอาไว้ใช่ไหมจ๊ะยายที่นี่มีความลับของแม่มะลิข้าบอกเองแล้วไงว่าข้าไม่รู้ยายแล้วทำไมคุณสร้อยต้องสั่งให้โค่นต้นมะลิก็แล้วทำไมยายถึงแอบมาปลูกดอกมะลิทั้งที่ถ้าคุณสร้อยรู้ยายต้องเดือดร้อนก็ข้าชอบต้นมะลิมีอะไรหรือเปล่ามีเพราะบุตรจะทำทุกอย่างให้ได้ดูเรื่องราวของแม่มะลิอย่าบังคับข้าอย่างนี้นะบุตรยายก็บอกบุตรมาสิหลังจากนั้นแม่มะลิก็ไปอยู่กับนายรอยใช่ไหมหรือว่ายังไงแม่มะลิไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแม่มะลิตายซะก่อนพระยายเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนยายเตรียมอย่าเพิ่งไปมาเล่าต่อก่อนบุญยาสองนี่มึงกล้าขัดคำสั่งคุณสร้อยหรือนี่มึงกล้าขัดคำสั่งคุณสร้อยได้ยังไงฮะคุณยิงให้ปลูกเจ้าค่ะแล้วคุณหญิงสารแน่พวกมึงคุยเรื่องอะไรกันตอบเรื่องแม่มะลิเจ้าค่ะอีมะลินั่นแหละยายอยากรู้เรื่องนะใช่ไหมอีบุตรเดี๋ยวกูจะเป็นคนเล่าให้มึงฟังเองมึงจะได้รู้ว่าไพร่อย่างพวกมึงเลวทรามกันแค่ไหนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ